สวัสดีค่ะแมมค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันเสาร์ที่8ธันวาคมเนาะ2561ปี2018นะคะก็วันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ9โมงค่ะ9โมงที่อเมริกานะคะ9โมงเช้าแดดก็กำลังอุ่นๆพอดีเลยแต่ว่ามันดีสำหรับแมมนะคะแดดส่องเข้ามาก็อุ่นนะคะข้างนอกก็ประมาณสักลบ3องศาเซลเซียสค่ะก็พอไหวอยู่ก็พอไหวอยู่ใส่เสื้อหนาๆก็พอไหวอยู่นะคะเย้วันนี้นะคะวันนี้ครบ1ปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะมีชีวิตรอดยังมีชีวิตรอดอยู่ยังมีแรงยังมีความรู้สึกยังมีความสุขที่จะก้าวต่อไปยังมีความสุขมีแรงที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะทำงานที่นี่นะคะจะดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็1ปีวันนี้ก็นั่งทบทวนชีวิตเนาะนั่งทบทวนว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างต้องพัฒนาอะไรต่อไปในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวมาทำวิดีโอแชร์เรื่องราวที่แบบได้จากที่แล้วดีกว่าว่าได้แนวคิดอะไรบ้างในการนะคะในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่พอสมควรนะคะหรือว่ากลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ได้แต่นี่ก็ใช้โทรศัพท์เยี่ยมอะค่ะที่นี่ก็ใช้โทรศัพท์เยี่ยมเอาพูดคุยเอานะคะก็เปลี่ยนแปลงอย่างนึงคือเราจากราชการนะคะตัดสินใจย้ายมาที่นี่ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยค่ะที่ลาออกจากราชการเพราะว่าสามีราชการที่นี่นะคะให้เราก็จินตนาการนะเป็นมาดามนั่งนับเงินช้อปปิ้งไม่เลยค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่เราจินตนาการไว้เลยคือเป็นชีวิตที่หลากหลายเนาะต้องมาแบบทำงานทุกวันเลยค่ะอยู่นี่มาทำงานทุกวันช่วยแรกๆก็ช่วยสามีที่ร้านนะคะที่ร้านของเขาเนาะต่อมาก็เปิดร้านของตัวเองค่ะเปิดร้านซื้อกิจการต่อจากสามีซื้อนะคะไม่ได้สามีไม่ได้ให้ซื้อกิจการต่อกับสามีนะคะเพื่อมาเป็นชื่อของเรานะคะก็ไม่ได้ว่าโอนไม่ได้สามีใจดีโอนให้นะคะก็ซื้อค่ะ ซื้อเพื่อให้มันเป็นชื่อเราชื่อของเราคนเดียวนะคะเขาก็สามีก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นชีวิตเราชีวิตลูกอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็มีอะไรการันตีนะคะที่ว่าซื้อเพราะว่ามันให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายเนาะก็เป็นกฎหมายจะได้ไม่ต้องมีภาระผูกพันในส่วนของกิจการนะคะแต่ว่าเรื่องครอบครัวก็เรื่องครอบครัวค่ะก็ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เรียนที่ได้เรียนรู้มาปีที่แล้วเนาะมันได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่เคยทำที่บ้านเราก็มีอะไรบ้างแบบที่แมมประทับใจนะคะประทับใจโดยส่วนตัวเพราะแมมชอบทำกิจกรรมข้างนอกอะค่ะกิจกรรมกลางแจ้งเนาะกิจกรรมเอาท์ดอร์ไม่ว่าจะเป็นได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องร่อนนะได้ฝึกแบบร่อนเครื่องร่อนจริงๆนะคะไม่ร่อนได้ไปฝึกเครื่องร่อนนะคะได้ไปเก็บหอยแมลงภู่อันนี้เป็นกิจกรรมที่แมมชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่า1ที่สำคัญฟรี 2เก็บเท่าไหร่ก็ได้ที่เราพอใจที่จะกินนะคะแต่ไม่ได้ว่าเก็บมากมายนะคะเก็บคือพอสมควรที่เราพอใช้สักครั้งหรือสองครั้งเพราะว่ามันก็จะมีเคล็ดลับวิธีการกินของแมลงผู้ที่สดนานอยู่นะคะแล้วก็ได้ทำอะไรอีกได้ทำได้เล่นหิมะเนาะมาแรกๆก็ได้หิมะมาเจอในช่วงแรกที่มาถึงวันที่8ปีที่แล้วนะคะหิมะก็ตกแต่ปีนี้ยังไม่มาปีที่แล้วยังไม่เพราะว่า1ร่างกายสภาพร่างกายเรามาจากร้อนนะคะแล้วย้ายมาอยู่หนาวเลยมาเจอหนาวเลยเนี่ย
คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจอะไรยังไม่พร้อมที่จะลุยหิมะที่จะเล่นหิมะที่จะสนุกกับหิมะมากนักแต่ว่าชอบมากค่ะแต่ปีนี้พร้อมค่ะเสื้อผ้าพร้อมอุปกรณ์พร้อมลุยหิมะเต็มที่พร้อมไปชมหิมะสถานที่ต่างๆเต็มที่นะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะที่เราไม่เคยได้ไปอย่างเราไม่เคยได้ไปอยู่แล้วแหละเนาะเพราะไม่มีที่เมืองไทยใช่ไหมคะเราได้ไปวอชิงตันดีซีได้ไปเห็นทำเนียบขาวได้ไปเห็นอนุสาวรีย์ต่างๆได้ไปดูเรื่องราวต่างๆของที่นี่นะคะได้ดูประวัติต่างๆได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆนะคะที่ดีซีนะคะก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเนาะว่าเราจะได้ไปใกล้ชิดกับวอชิงตันกับทำเนียบขาวที่ประธานาธิบดีทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกสาวแม่เขาก็ได้ไปนิวยอร์กไปดูคอนเสิร์ตก็เซเว่นของเขาศิลปินในดวงใจถ้าอยู่เมืองไทยแม่ไม่พาไปอยู่แล้วค่ะแต่อยู่ที่นี่แม่ก็ไม่ได้พาไปแต่ว่าพ่อเขาพาไปที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่แม่ได้ทำแล้วก็ประทับใจแล้วที่สำคัญได้รู้ว่าที่นี่มีเห็ดให้เก็บและมีเห็ดให้กินมีหน่อไม้ให้กินเหมือนบ้านเรานะคะอาหารไม่ได้หายากตอนมาแรกๆนะคิดเลยค่ะคิดว่าเราจะได้กินอาหารบ้านเราไหมห่อปลาร้าแหม่มผลปลาร้ามา2โหลเอาจริงๆค่ะปลาร้าส้มตำเนี่ยมันผลมา2โหลอันนั้นก็ยังไม่พอปลาร้าสับที่บ้านก็ผลมาอีก2กิโลก็ผลภายใน1เดือนนั่นแหละค่ะแล้วก็ผลอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแต่มารู้จริงๆมีคนไทยเขาขายที่นี่ก็มีนะคะแล้วก็มีร้านเอเชียร้านที่ขายของร้านเวียดไม่ว่าจะเป็นร้านเวียดนามร้านเกาหลีอะไรต่างๆก็มีค่ะมีสินค้าไทยแทบที่จำเป็นนะคะมีสินค้าไทยที่จำเป็นที่นิยมกินซอสน้ำปลาปลาร้ามีหมดค่ะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเห็ดก็มีน้ำย่านมย่านางหน่อไม้ก็สามารถกินได้หน่อไม้เนี่ยปีที่แล้วเฮ้ยปีนี้ละค่ะปี2018เนี่ยแต่ไม่ได้ไปเก็บเองนะคะแต่ว่าว่ามันก็จะมีหน่อไม้ที่แบบเขาต้มสำเร็จแล้วในขวดก็มีค่ะที่ร้านก็ไม่ได้กินหายากเห็ดก็เก็บเอาเห็ดเยอะมากค่ะเห็ดเยอะมากเห็ดเหมือนบ้านเรานี่แหละเห็ดแดงเห็ดดินเห็ดอู้เยอะจริงๆค่ะเห็ดเยอะมากเห็ดละงกมีหมดค่ะที่นี่แล้วก็เรื่องกินนี่ก็ประทับใจนะคะว่ามันก็มีความสุขเพราะสำคัญถ้าเราได้กินอาหารบ้านเราได้คุยภาษาบ้านเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เนาะเพราะว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นหล่อเลี้ยงชีวิตละค่ะคลายเหงานะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีวัดไทยให้เราได้ไปนะคะแม่มก็ได้เพื่อนคนไทยบ้างมีเพื่อนคนไทยบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าออกไปแฮงเอาท์ออกไปสังสรรค์อะไรมากมายเพราะหนึ่งเรื่องของเวลาจริงๆน่ะแม่มอยากไปค่ะแม่มอยากมีเพื่อนคนไทยเยอะๆเพราะว่ามันอุ่นใจเนาะอย่างน้อยๆเราได้คุยภาษาบ้านเราได้พูดได้คุยได้รู้จักได้มีเพื่อนเพิ่มได้มีพี่มีน้องเพิ่มเพราะว่าถ้าคุยกันถูกชะตาถูกคอถูกใจเนี่ยมันเหมือนเป็นญาติมันเหมือนเป็นครอบครัวเลยเนาะแบบในความรู้สึกนะแบบรู้สึกกับเพื่อนนะที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นญาติร้านอาหารไทยก็เหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นญาติแต่ว่าเราไม่ได้ไปบ่อยหรอกค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอะค่ะพี่เขาก็เต็มใจช่วยเราหรือว่าพี่เขาอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเราก็เต็มใจช่วยเหลือเขามันก็คือข้อดีอย่างเงี้ยที่คนไทยเราเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยภาษาก็เข้าใจเพราะว่าบางครั้งเราคุยกับฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะสำหรับมันนะเพื่อนฝรั่งของแม่นะมีคนเดียวค่ะคือสามีเข้าใจเรามากที่สุดถ้าคุยกับคนอื่นเขาก็มันอาจจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตของเขาด้วยอะค่ะแต่ไม่ได้มีเพื่อนฝรั่งนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการค่ะไม่เป็นไปตามที่คิดฝรั่งไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเมืองฝรั่งอเมริกาไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะคะอันนี้ทบทวนนะทบทวนให้ฟังในจินตนาการเริ่มแรกเลยค่ะก่อนที่จะย้ายมาที่นี่นะคะฝรั่งของแม่มในตอนคิดฝรั่งฟ้าสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่ามองแล้วมันเป็นฝรั่งใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะ
แมมอยู่ที่โดเวอร์เดลาแวร์นะคะแมมคิดว่านะอันนี้แมมประเมินด้วยตัวแมมเองนะ70-30ค่ะ30นี่คือผิวขาว70นี่คือผิวสีค่ะไม่ใช่สิ7เอาต้องเป็นประมาณว่า50 20 30เนาะ50นี่คือผิวสีผิวดำนะคะแล้วก็20นั่นคือต่างด้าวต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้โปโตริโกอะไรต่างๆต่างชาตินะคะเยอะมากแล้วก็ผิวขาวค่ะทำไมที่นี่ถึงมีคนผิวดำเยอะหรือว่ามีต่างชาติเยอะอะค่ะเพราะหนึ่งค่าครองชีพที่นี่ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าครองชีพนะคะที่นี่ค่อนข้างถูกที่นี่ไม่มีแท็กนะคะทุกอย่างไม่มีเซลแท็กถูกแล้วก็สิ่งต่างๆค่อนข้างถูกเศรษฐกิจก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียแมรี่แลนด์ที่เมืองที่อยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นเขาจะอีกอย่างนึงเลยค่ะอีกระดับนึงคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่สูงอายุนะคะคนสูงอายุซะส่วนมากเพราะว่าหนึ่งส่วนมากเขาเกษียณแล้วเขาก็จะย้ายแบบสังเกตนะคะฝรั่งก็จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองที่ค่าครองชีพถูกเนาะหลายคนที่เขาย้ายมาจากดีซีนะคะหลังจากที่เขาเกษียณก็ย้ายมาอยู่นี่เพราะว่าอยู่นี่ไม่ไกลจากวอชิงตันดีซีมากนะประมาณสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไกลจากฟิลาเดลเฟียอะไรเงี้ยฟิลาเดลเฟียก็เจริญค่ะด้วยเขามีภาษีเนาะเขามีภาษีอะไรที่มีภาษีเขาก็จะเจริญเพราะว่าเขาใช้ภาษีในการพัฒนาเมืองอะค่ะที่นี่แล้วก็ฝรั่งไม่ได้รวยอย่างที่จะจินตนาการเลยค่ะฝรั่งไม่ได้รวยใช้ชีวิตแบบบ้านเราปกติทั่วไปนี่แหละค่ะมีคนจนมีคนรวยทำมาหากินหาเช้ากินข้ามเหมือนเรานะคะก็ทำงานปกติชีวิตปกติค่ะไม่มีใครเลิศเลอเลิศหรูพิเศษแต่ว่าแบบว่าฝรั่งที่เขาไปเที่ยวบ้านเราได้นะคือเขามีรายได้ระดับไว้เล่าให้ฟังเนาะว่าที่แบบนี้นะคะอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราบ้างเนาะเพราะวันนี้ก็นี่ก็12นาทีแล้วมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวไว้เอาไว้ให้แม่มทำวิดีโอต่อไปเนาะว่าอะไรที่แตกต่างที่กับบ้านเรามองแล้วแม่มเห็นที่นี่นะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแค่มาส่งข่าวว่าแม่มยังมีชีวิตรอดครบ1ปีแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe หรือแชร์หรือไลค์รบกวนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ